เราจะมาทดสอบใช้โฟม PU นะครับ2ตัวนี่โฟมพาร์ท1พาร์ท2เอามาผสมกันนะครับพาร์ท1ใช้ไปนะครับพาร์ท2ทุกคนให้เข้ากันต้องเร็วๆนะครับจะขยายตัวได้เยอะมากนะครับรอสักแป๊บหนึ่งก็จะแห้งเดี๋ยวสัก10 นาทีก็จะแห้งเป็นของแข็งเลยนะครับ